สางดงในคืนเดนดับภาค2ผจญผียอดหวายตอนที่2หลังจากที่ทั้งคณะกินอาหารเช้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้กองเริงจึงได้มีคำสั่งไปยังทุกคนในคณะให้ตรวจสอบดูจำนวนกระสุนปืนและจำนวนระเบิดแท่งก่อนที่ทั้งคณะจะเดินทางผ่านป่าเทือกเขาเจ้านางหลวงทะลุเข้าป่าดงหวายเบื้องหน้าระเบิดที่เราเหลืออยู่8แท่งครับผู้กองส่วนกระสุนปืนลูกซองที่ผมนับดูๆเมื่อกี้ก็เหลืออยู่ราวๆร้อยกว่านัดแต่เป็นชนิดลูกโดดล้วนๆและกระสุนคาร์บินเหลืออยู่ราวๆ80กว่านัดครับทิพหมานเอ่ยบอกผู้กองเริงทันทีหลังจากนับจำนวนกระสุนเสร็จดีนะที่ฉันคาดการล่วงหน้ารู้สึกตะหงิดตะหงิดใจก่อนเดินทางมาเลยขอเบิกกระสุนปืนคาร์บินที่หน่วยงานจำหน่ายเป็นกระสุนเสื่อมสภาพมาอีก500นัดและให้พ่อเลี้ยงซื้อกระสุนปืนลูกซองให้อีก500นัดไปมาๆก็ใช้จนแทบจะหมดเลยทีเดียวผู้กองเริงเอ่ยขึ้นเบาๆก่อนจะเอ่ยเสียงเข้มออกมาว่าพวกเราทุกคนเตรียมตัวเดินทางกันเถอะนะกว่าจะไปถึงเขตป่าดงหวายก็คงเป็นบ่ายโมงเอาเป็นว่าเรารีบเดินทางไปกันแต่เนิ่นๆจะดีกว่าสิ้นคำพูดผู้กองเริงทุกๆคนในคณะต่างรีบยกเป้ขึ้นสะพายหลังโดยมีจุดหมายที่ทั้งคณะต้องเดินมุ่งตรงไปมันคือป่าดงหวายที่รออยู่เบื้องหน้านั่นเองการออกเดินทางของเหล่าคณะนั้นคือการเดินตามด่านสัตว์เรียบลำธารนั้นสภาพพื้นป่าในตอนนี้ไม่รกชัดเสมือนช่วงที่ผ่านมามีทิวทุ่งหญ้าสลับกันเป็นส่วนใหญ่พานชาวไทยใหญ่รีบออกเดินนำคณะไปอย่างมุ่งมั่นเสมือนว่าการเดินทางนี้ไม่ต้องพึ่งเข็มทิศในการเดินทางแต่อย่างใดด้วยเพราะเพียงแค่เดินย่ำด่านไปตามทิวแห่งลำธารนี้ก็สามารถเข้าเขตดินแดนป่าดงหวายทะลุออกปางลองอย่างแน่นอนบุหรี่กรุงทองที่ถูกหนุ่มเมืองพระนครคาบไว้ถูกจุดขึ้นในทันทีแล้วชายผู้นั้นก็ปล่อยควันออกจากปากก่อนเปยมาเบาๆว่าผ่านเสียงครับทำไมเขาถึงเรียกป่าดงหวายครับสิ้นคำพูดหัวหน้าแก๊งใบเล่ผ่านเสียงรีบเอ่ยตอบกลับมาว่าเพราะป่าดงหวายนี้มันจะมีต้นหวายป่าที่ขึ้นอย่างมากมายและหนาแน่นนะครับคุณจ๋องออกแนวทิวเขานี้ไปก็ถึงแล้วครับสิ้นคำพูดพรานชาวไทยใหญ่หมวดปินบูได้เอ่ยสำทับออกมาทันทีว่าต้นหวายนี้มันเป็นสิ่งที่ชาวเมืองตองยีใช้ในการทำงานหัตถกรรมและนำมาประกอบอาหารแหละครับขึ้นชื่อเลยทีเดียวต้นหวายนี้มันจะมีอยู่มากที่เมืองตองยีนะครับแต่ถ้าให้ผมเดานะป่านี้แหละเยอะสุดแต่ไม่มีใครเคยคิดเข้ามาตัดหวายแม้แต่คนพื้นถิ่นเขตปางลองที่อยู่ใกล้แค่นี้จึงทำให้ป่าหวายที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากสิ้นคำพูดผู้หมวดหนุ่มพานเสียงได้เอ่ยออกมาว่าแต่ส่วนมากคนปางลองไม่นิยมทำหัตถกรรมหรือทำไร่สวนครับส่วนมากจะเลี้ยงช้างขายให้เป็นช้างงานทางข้างหน้าที่เป็นป่าดงหวายนี้เขาแทบทั้งลูกจะมีต้นหวายขึ้นสลับตลอดทางป่านี้มันจะร้อนชื้นนิดครับพานเสียงเอ่ยก่อนเร่งบุหรี่เส้นพรันเสียงผู้กองหนุ่มแห่งกองกำลังตชด.ก็เอ่ยออกมาว่าถ้าถึงปางลองนี่ฉันยังคิดไม่ออกเลยว่าฉันจะทำอย่างไรก่อนว่าจะเที่ยวให้หายเครียดแล้วค่อยไปรับช้างกับแม่ฮ่องสอนคงจะดีเหมือนกันนะสิ้นคำพูดผู้กองหนุ่มผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับอยากเที่ยวกินดื่มให้มันสบายอุราไปเลยทิพหมานรีบเอ่ยสำทับอึดใจนั่นเองพานเสียงจึงเอ่ยลอยๆออกมาว่าแต่ว่าอย่าเพิ่งจินตนาการกันไปไกลขนาดนั้นเลยครับกองป่าดงหวายนี้มันมีอาถรรพ์ลี้ลับที่เรายังไม่อาจคาดเดาได้นะครับก็อย่างที่ผมเคยเล่านะครับทหารนาวีซีนของอังกฤษยังต้องเสียท่าให้แก่ไอ้ตัวประหลาดนั้นมาแล้วผมนี่ช่างหวั่นใจเสียเหลือเกินไอ้คันจะนำคณะเดินอ้อมออกไปก็ต้องตัดผืนเขาอีกร่วมๆ100กิโลเมตรเสบียงเราก็เหลือจำกัดแต่อย่างน้อยๆหลวงพ่อท่าน
ก็ยังให้ของดีติดตัวมาด้วยค่อยเบาใจหน่อยแล้วที่ป่าทุกหวายนี่มันมีอะไรหรือครับคุณเด่นชาติเอ่ยถามผ่านผู้นำคณะก่อนจะรีบจุดบุหรี่ที่คาบไว้ผียอดหวายครับเสียน้อยสิ้นคำพูดนายพานคุณจองพบรีบเอ่ยถามขึ้นด้วยความตนกตกใจแล้วไอ้ผียอดหวายนี้มันคืออะไรครับพานตั้งแต่เกิดมาผมก็เพิ่งจะได้ยินนี่แหละสิ้นคำพูดหนุ่มเมืองพระนครพานเสียงได้เอ่ยขึ้นรักคุณหัวเราะมาว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับถ้ามันมีผมว่าเราจะได้เห็นมันอย่างแน่นอนตามบันทึกกองทัพอังกฤษแล้วนั้นว่ากันว่ามันเหมือนตัวกิงคองนะครับแต่ว่าไอ้ตัวกิงคองนี่ลุงยังไม่เคยเห็นเลยก็เลยบอกพวกคุณไม่ได้ครับพานเสียงรีบเอ่ยบอกแก่คณะเดินทางเมื่อคณะของเรานี้ออกไปจากเทือกเขาเจ้านางหลวงแล้วผมอยากให้พวกเราหยุดเดินเท้าพักก่อนสักหนึ่งชั่วโมงนะดูกินข้าวกินปลาล้างหน้าล้างตาที่ริมทานก่อนแล้วพวกเราจึงค่อยเดินเข้าป่าดงไหวนั่นผู้กองเริงรีบเอ่ยบอกคณะเสียงเข้มก่อนที่อ้ายหนุ่ยจะเอ่ยเสริมมาเบาๆในลำคอว่ารอยสัตว์กินพืชเยอะแยะเลยนะครับคงไม่มีคนเคยเข้ามาล่าสัตว์แล้วพานเสียงจึงรีบเอ่ยกลับมาอีกครั้งว่าคงเป็นเหมือนดินแดงลับแลนะครับส่วนมากพวกที่เข้ามาจะมาในตอนกลางวันช่วงน้ำหลากเต็มลำธารทางริจนมากกว่าจะเดินทางจากอิเลเข้าปางลองมีทางเดียวคือทางเรือยนเท่านั้นครับพานเสียงรีบเอ่ยอธิบายให้อ้ายหน่วยฟังและแล้วการเดินทางของทั้งคณะก็ออกย่ำเท้าไปเรื่อยๆโดยมีพานเสียงออกนำหน้าคณะและมีอ้ายหน่วยเดินปิดขบวนส่วนปู่หวดนั้นได้เพียงเดินย่ำเท้าไปเคียงกายอยู่กับสาวน้อยควานอี้ถิงด้วยเพราะว่าหล่อนนั้นไม่สามารถที่จะสื่อสารกับใครได้ด้วยเพราะพูดได้เพียงภาษาจีนเท่านั้นเมื่อย่างก้าวผ่านพ้นมาเรื่อยๆจวนจะออกจากเทือกเขาเจ้านางหลวงพานเสียงจึงรีบบอกให้ทั้งคณะหยุดแล้วเอ่ยออกมาว่าหยุดกินข้าวกินน้ำก่อนครับนี่ก็บ่ายโมงแล้วผมอยากให้หยุดพักผ่อนเอาแรงสัก2ชั่วโมงเลยอย่างไรเสียตอนนี้เราก็ออกมาจากเทือกเขาเจ้านางหลวงแล้วหยุดเอาแรงให้สบายๆเลยนะครับผมคิดว่าเราควรหยุดเร่งเดินทางได้แล้วเพราะคืนนี้ผมว่าจะเดินทางไปพักที่โรงลานก่อนเพราะมันเป็นที่บริเวณทุ่งโล่งกว้างเหมาะแก่การที่เราจะพักผ่อนสักคืนแล้วรุ่งขึ้นเราก็เร่งเดินผ่านป่าดงหวายเลยครับผมไม่อยากค้างคืนในป่าดงหวายนะครับมันจะมีทุ่งโล่งป่าลานซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างเขาเจ้าหลวงกับป่าดงหวายเหมาะที่เราจะค้างแรมในคืนนี้ถ้าจะเอาตามแผนของผู้กองคงไม่ไหวครับสิ่งเขาพูดพานเสียงผมก็แล้วแต่พานเถอะเน้นเอาที่ปลอดภัยที่สุดครับสิ้นคำพูดผู้กองเริงรีบจุดบุหรี่สูบแล้วยื่นแบ่งออกไปให้คุณเด่นชาติ1มวลแล้วทั้งคณะก็ตั้งวงกินอาหารกลางวันท่ามกลางตะเก็บรอยต่อแห่งขุนเขาเจ้าหลวงและป่าทุ่งหวายหลังจากกินอาหารเติมแรงกายกันทุกๆคนแล้วนั้นพานเสียงจึงบอกให้นั่งพักกันเอาแรงเสียก่อนเพราะเพียงแค่เดินไปอีกราวๆไม่เกิน5กิโลเมตรก็ถึงบริเวณป่าลานอันเป็นปากทางที่ทั้งคณะต้องตะลุยเข้าป่าทุ่งหวายนั่งเล่นเอาแรงกันก่อนเถอะครับอย่างไรคืนนี้เราคงต้องพักบริเวณป่าลานเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเร่งเดินทางพานเสียงเอ่ยบอกคณะเบาๆเวลานี้ทุกๆคนได้เพียงแต่นั่งยางผ่อนคลายอยู่ใต้ร่มไม้ของต้นไม้ใหญ่โดยที่บางคนในคณะก็นอนเล่นเอาศีรษะหมุนเป้สะพายหลังด้านผู้กองเริงนั้นในตอนนี้ได้เพียงแต่เดินเร่งบุหรี่สำรวจดูบริเวณลำธารน้ำร่วมกับทิศหมานโดยมีหวังที่จะตีปลาในลำธารนี้เพราะลำธารบางช่วงก็มีสภาพตื้นเขินทว่ามีปลาตัวใหญ่น้ำใสๆแบบนี้คงจะตีปลาเพื่อนำไปเป็นเสบียงได้อย่างแน่นอนจะได้ไม่ต้องกินเนื้อเข็มย่างเช่นทุกๆมื้อแล้วเมื่อถึงเวลา
ราวบ่ายสามโมงพานเซียงจึงรีบนำคณะออกเดินทางไปทันทีเพื่อจะเดินไปให้ถึงบริเวณป่าลานอันเป็นสถานที่ตั้งแคมป์นอนในช่วงเวลาพรบค่ำพอดีอย่างน้อยๆราตรีแห่งคืนนี้ทั้งคณะก็ไม่ได้ย่างกรายเข้าผืนป่าทงหวายที่มีตำนานความน่ากลัวเรื่องเล่าผีป่าที่เป็นเรื่องเล่าระดับตำนานสืบทอดมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังตราตึงในจิตใจคนละแวกพื้นถิ่นการย่ำเท้าออกไปอีกอย่างไม่เร่งนักจนกระทั่งคณะก็ย่างไกลเข้าเขตป่าลานเมื่อเวลาที่นาฬิกาบ่งบอกได้ว่าบัดนี้ได้ย่างเข้าจวบจน6โมงเย็นแล้วเมื่อทั้งคณะจัดหาเหลี่ยมที่จะสร้างที่พักชั่วคราวได้แล้วโดยมีนายทองนายแสงและนายกาเป็นผู้จัดสร้างปลาช่อนขนาดใหญ่5ตัวที่ถูกผู้กองเริงและทิพหมานตีมาจากลำธารถูกลุงสางแปงรีบนำไปขอดเก็บเพื่อเตรียมชำแหละแล้วต้มใส่พริกแกงกับยอดมะขามอ่อนกองปืนและเศษไม้ถูกปู่หวดและหมู่เคียนจัดเตรียมหามากองรวมกันไว้เพื่อที่จะทำแสงสว่างยามค่ำคืนพานเซียงรีบทำไม้หลักเพื่อสร้างเขตอาคมเพื่อคุ้มกันคณะแม้ว่าอุณหภูมิยามค่ำคืนจะหนาวในเพียงใดหากมีกองไฟขนาดใหญ่จุดขึ้นมันย่อมจะช่วยทุเลาความหนาวนี้อย่างแน่นอนกาน้ำร้อนถูกติดไฟขึ้นสำหรับใช้ชงกาแฟก่อนตะวันจะจริงพบพานเซียงบอกให้ทุกคนไปอาบน้ำอาบท่าที่ลำธารให้เรียบร้อยก่อนมากินข้าวมื้อเย็นพร้อมหน้าพร้อมตากันซึ่งอาหารในมื้อเย็นของวันนี้มันคือแกงปลาช่อนใส่ยอดมะขามอ่อนนั่นเองเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหลังอาหารมื้อเย็นของทั้งคณะแล้วนั้นทุกๆคนจึงรีบเข้านอนแต่หัววันเพื่อเตรียมแรงสำหรับที่จะฝ่าตะลุยป่าดงหวายในวันพรุ่งเหล้าแดงยี่ห้อแม่ขงที่เหลือติดเป้สะพายของทิพหมานถูกเปิดขึ้นทันทีโดยมีกลุ่มนั่งยามอันประกอบด้วยคุณจองพบทิพหมานคุณเด่นชาติหมู่เคียนและนายก้าทำหน้าที่ดูความปลอดภัยคณะในค่ำคืนนี้ท่ามกลางความมืดของบริเวณป่าลานที่มีกองไฟของคณะซื้อช้างงานส่องแสงลูกโชนอยู่อึดใจเดียวพานเสียงก็ลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเข้ามาร่วมวงกับคณะเวรยามโดยที่พานชาวไทยใหญ่ได้ใช้ผ้าห่มห่มกายมาด้วยยังไม่นอนเหรอครับพานคุณจองพบรีบเอ่ยถามพานเซียงเออลุงก็กะว่าจะนอนนั่นแหละแต่พอนอนไปนอนมามันหนาวจนเข้ากระดูกน่ะสงสัยลุงคงแก่แล้วก็เลยนอนไม่หลับเลยลุกขึ้นมาผิงไฟนี่แหละครับพูดจบพานเซียงรีบล้วงบุหรี่เส้นออกมามวนสูบเอาเหล้าสักแก้วไหมครับพานคุณเด่นชาติรีบเอ่ยถามพานนำทางกินกันเลยครับลุงแก่แล้วกำลังวังชาไม่ดีไม่เหมือนสมัยยังหนุ่มพานเสียงรีบตอบว่าแต่พานครับไอ้ป่าดงหวายอะไรนั่นเราจะต้องใช้เวลาเดินป่าออกไปนานไหมครับหมู่เคียนเอ่ยถามขึ้นเบาๆถ้าวันพุ่งเราออกแต่เช้าหน่อยคาดว่าเราคงผ่านป่าดงหวายทะลุถึงปางลองราวๆสักไม่เกิน4ทุ่มครับทีนี้เราก็ไปหาที่พักในเขตชุมชนและหาซื้ออาหารกินกันได้เลยครับวันพุ่งลุงกะจะนำคณะเราเดินทางแบบไม่ต้องพักเลยเพราะลุงไม่อยากให้พวกเราต้องค้างคืนในป่าดงหวายนั่นแหละจบคำพูดพานเสียงรีบเร่งบุหรี่เส้นว่าแต่ว่าพานครับไอ้ผียอดหวายนี่มันเป็นยังไงครับคุณจองพบเอ่ยขึ้นก่อนเร่งบุหรี่กุ้งทองถามลุงแบบนี้ลุงก็คงตอบไม่ได้เหมือนกันครับมันเป็นแค่เรื่องเล่าในตำนานดีไม่ดีเราอาจไม่เจอมันก็ได้ขอให้พวกคุณทั้งหลายอย่าเพิ่งวิตกจริตเลยครับคิดมากไปจะเสียประสาทของเราเปล่าๆพานชาวไทยใหญ่รีบเอ่ยบอกกลับมาเบาๆบรรยากาศตรงที่ลานโล่งป่าดงหวายปากทางเข้าป่าดงหวายคุณจองพบคุณเด่นชาติหมวดปินโบทิศหมานหมู่เคียนและนายกาได้ทำหน้าที่เฝ้ายามให้หมู่คณะ
ของราตรีนี้สุราไม่ขงถูกนายก้าบรรจงรินใส่แก้วปิ๊กยื่นแจกไปยังทุกๆคนธรรมชาติของน้ำหมักดีกรีนั้นหากได้เข้าสู่ร่างกายไปแล้วนั้นย่อมจะทำให้มีอาการขืนเคงหัวใจอย่างแน่นอนคุณจองพบนั้นในตอนนี้ได้เพียงแต่นั่งนิ่งใบหน้าของชายหนุ่มแห่งเมืองพระนครเสมือนกับคุ้นคิดอะไรบางอย่างเป็นอะไรไปวะไอ้จ๋องพวกไปไรวะถึงนั่งเงียบราวกระเป๋าสากเขียวคุณเด่นชาติรีบเอ่ยขึ้นก่อนจะยกแก้วเหล้าแดงกระดกลงคอเปล่าวะพวกไม่มีอะไรเพียงแต่ฉันกำลังนึกอะไรรีบเปื่อยนะก็ไอ้เรื่องเจ้านางหลวงนั่นแหละวะฉันคิดถึงหล่อนมากๆเสมือนมันเกิดเป็นรักผูกขาดที่ใจฉันยากที่ฉันจะลืมนางได้จริงๆสิ้นคำพูดคุณเด่นชาติจึงรีบเอ่ยบอกแก่พื้นรักมาว่าคงจะเป็นอย่างที่หลวงปู่ช้อยแกบอกนั่นแหละเนื้อคู่แกไม่ใช่คนไทยและยังไม่เกิดนั่นแหละวะอดทนหน่อยพวกแค่20ปีเองถึงเวลานั้นหากเธอมาหาแกจริงแกคงยังไม่แก่เกินแกงหรอกวะไม่เห็นอาวัดฉันหรือไงอายุ42ยังปั้มอาสะใภ้ทำเมียตอนอายุ17มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกวะเสียน้อยแห่งไร่แสงจันเอ่ยขึ้นก่อนเร่งบุหรี่ทันทีทันทีนั้นผู้หมวดหนุ่มบินโบรีบกล่าวสำทับขึ้นว่าเมื่อก่อนผมชอบอ่านนวนิยายเกาหลีประจำส่วนมากพระเอกก็มักจะได้แฟนเด็กนะครับอย่างเช่นในชายเรื่องชายหนุ่มใจเปียวกับยายตัวร้ายข้างบ้านผมอ่านกว่าจะจบตั้ง24ตอนนั่นก็พระเอกอายุ40กว่าแต่งงานกับเด็กสาว18สิ้นคำพูดหมวดวินโบทิดหมานรีบเอ่ยเสริมมาทันทีไอ้หนุ่มใจเปียวกับยายตัวร้ายข้างบ้านนี่มันชื่อละครนวนิยายเหรอครับผมเองเคยได้ยินแต่ประเภทชื่อเรื่องจำเลยรักบ่วงเสน่หาเล่รักซาตานอะไรประมาณนี้สิ้นคำพูดทิดหมานถึงกับต้องหัวเราะขึ้นทันทีการสนทนาท่ามกลางวงเล่าของเหล่าคณะยังคงดำเนินไปเรื่อยๆจนสุราแม่โขงถูกเปิดไป2ขวดกลมเมื่อเวลาผ่านล่วงเข้าไปถึงตีหนึ่งทันทีที่กองเริงลุงส่างแปงและอ้ายหนุยนายพานแห่งไซยบุรีตื่นขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เวรยามในช่วงก่อนสว่างผู้กองเริงจึงมีคำสั่งให้ทุกๆคนรีบเข้าหลับนอนเพื่อเก็บแรงสำหรับเดินทางตะลุยป่าดงหวายในวันพรุ่งคณะนักดื่มจึงรีบเข้าไปยังที่นอนเพื่อทิ้งร่างพักผ่อนขนานไปกับพื้นโลกด้านของปู่งวดในตอนนี้ก็ได้นอนหลับอยู่ข้างๆกับสาวน้อยฟานอี้ถิงที่นอนเบียดกายอยู่ใกล้ๆนั้นท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวหนิบยามราตรีแห่งค่ำคืนกลุ่มของผู้กองเริงนั้นได้ทำหน้าที่เฝ้ายามคณะไปจนรุ่งสางทันทีที่เสียงนกออกโผบินออกจากรังเพื่อรับวันใหม่ประกอบกับเสียงไก่ป่าที่ขันโกรออกมาเป็นระยะหลังจากที่ทุกๆคนตื่นนอนลุกออกไปล้างหน้าล้างตาที่รำธารแล้วนั้นลุงส่างแปงเร่งหุงข้าวด้วยพบคานเสียงกำชับไว้ว่าวันนี้ต้องออกเดินทางเข้าป่าดงหวายแต่เช้าตู่ข้าวเช้าของมื้อนี้ถูกคณะนั่งร้อมวงกินกันตั้งแต่เวลาราว6โมงเช้าเมื่อกินข้าวเสร็จสับแล้วทันทีก็มีเสียงของผู้กองเริงสั่งการให้ทุกๆคนดูเตรียมของให้เสร็จสับตรวจดูเป้สะพายให้พร้อมจากนั้นพานเสียงจึงเอ่ยขึ้นมาเสียงเข้มว่าพวกคุณทุกๆคนพร้อมกันแล้วใช่ไหมถ้างั้นเราก็เร่งออกเดินทางกันเถอะนะอย่ามัวรีรอกันเลยขืนชักช้าเราจะติดป่าตอนค่ำเอาได้สิ้นคำพูดของพานเสียงทุกๆคนต่างพยักหน้ารับเอาเป้ขึ้นสะพายหลังแล้วพานเสียงก็รีบปีเดินออกนำหน้าออกไปอย่างรวดเร็วเวลาที่ข้อมือได้บอกว่าบัดนี้เวลา1โมงเช้าแล้วพานชาวไทยใหญ่ออกก้าวเดินนำหน้าคณะไปเรื่อยๆในขณะที่ปากยังคาบบุหรี่เส้นเร่งปล่อยควันเป็นระยะเมื่อมองออกไปทางเบื้องหน้าจะพบเพียงแต่ป่าไม้เบญจพรรณที่ไม่รกทึบมากนักสลับไปกับ
มีต้นหวายป่าขึ้นสลับอยู่อย่างหนาแน่นบรรยากาศของป่าแห่งนี้มันช่างแตกต่างกับเทือกเขาเจ้านางหลวงยิ่งนักด้วยเพราะป่าที่ผ่านมาแล้วนั้นมันมักเป็นป่าดงดิบที่มีความรกชัดผู้กองแห่งกองกำลังตอชะดอเรียบลำน้ำโขงย่ำเท้ามาปิดท้ายคณะกับอ้ายหนุ่ยทั้งคู่เดินย่ำเท้าคุยกันมาในเรื่องสัพเพเหระป่าต้นหวายนี้ขึ้นหนาแน่นจริงๆนะครับทางเขตบ้านพานมีไหมครับแบบนี้ผู้กองเริงเอ่ยถามอ้ายหนุ่ยเสียงเรียบป่าแบบนี้ที่เขตบ้านผมก็จะมีแถวชายแดนแหละครับอ้ายหนุ่ยรีบเอ่ยตอบคำถามเบาๆว่าแต่แถวบ้านผู้กองไม่มีหรอครับอ้ายหนุ่ยรีบเอ่ยถามกลับอ๋อในเขตที่ผมทำหน้าที่ประจำการอยู่ก็มีนะครับป่าที่ผมดูแลลาดตระเวนอยู่นั้นมันไม่เคยมีลักษณะป่าหวายแบบนี้เลยครับถ้าจะมีต้นหวายมันก็มีห่างๆนะครับไม่ใช่มีแบบเป็นดงหวายอย่างนี้ผู้กองหนุ่มรีบเอ่ยบอกนายพานแห่งไซยบุรีเบาๆการเดินทางของทั้งคณะต้องออกเดินทางไปอย่างเร่งรีบตามพานผู้เดินนำหน้าด้วยเพราะพานชาวไทยใหญ่ผู้นี้มีเจตนาต้องการให้ทั้งคณะเดินฝ่าตะลุยดงหวายให้ทะลุออกปางลองให้เร็วที่สุดหากเพราะยังมีแสงจากดวงอาทิตย์มันย่อมสร้างความอุ่นใจให้แก่คณะเดินทางนั่นเองภายใต้ด่านสัตว์เรียบลำธารมันคือเส้นทางที่ทั้งคณะใช้เดินทางร่องรอยเท้าสัตว์ที่ทำรอยเดินย่ำมันคือเส้นทางแก่เราคณะดีๆนี่เองเมื่อก้าวเข้าป่าดงหวายได้สักพักใหญ่เท้าของทั้งคณะออกควบจ้ำอ้าวไปเรื่อยๆหนุ่มเมืองพระนครเริ่มมีอาการเหงื่อแตกด้วยเพราะมีแอลกอฮอล์แฝงอยู่ในร่างรีบเอ่ยปากขอน้ำดื่มจากกระติกน้ำสนามจากหมู่เคียนพางเอ่ยเบาๆมาว่าเล่าไม่โขงสองโขงเมื่อคืนเล่นเอาซะผมล้าเหมือนกันนะนี่สิ้นคำพูดผู้กองเริงจึงรีบเอ่ยมาว่า 5-6 คนกินกันไปตั้งสองโขงมันก็ธรรมดาแหละครับสิ้นคำพูดผู้กองหนุ่มพานเสียงจึงรีบเอ่ยมาว่าล้าแค่ไหนก็ต้องเร่งเลยแหละครับผมจะให้หยุดพักไม่ได้จริงๆถ้าเราจะติดแกะอยู่ในดวงหวายนี่มันไม่ดีนะครับพูดจบพานเสียงก็รีบออกเดินจำเดินนำหน้าคณะไปในผืนป่าที่ไม่รกมากประกอบกับต้นหวายที่ขึ้นหนาแน่นคณะสือช้างงานที่เดินทางมาจากจังหวัดแพร่ต่างออกเร่งเดินทางไปตามที่พานชาวไทยใหญ่บอกเวลานี้สาวน้อยหน้าหมวยที่เดินนำหน้าปู่หวดหล่อนได้เดินทางเร่งตามคณะอย่างไม่หยุดหย่อนเช่นกันปู่หวดคิดดูแล้วก็รู้สึกสงสารแล้วเวทนาหล่อนยิ่งนักธรรมชาติของเด็กวัยสาวละอ่อนเช่นนี้ควรจะอยู่บ้านทำงานที่มันสบายสบายหน่อยเช่นงานปลูกพืชผักต่างๆที่คนเขตเมืองกินนิยมทำกันก็ยังไม่ลำบากขนาดเท่าที่ฟานอี้ถึงเผชิญอยู่นี้ฟานมุ่ยเอ้ยอายุแค่นี้ยังลำบากขนาดนี้ไหนจะเป็นลูกกำพร้าที่อยู่กับญาติแต่ญาติก็มานันตายทิ้งเสียอีกแล้วเธอจะเหลือใครนะถ้าไม่ใช่เราโอ้หมดรำพึงพางคิดในใจเมื่อเวลาผ่านก็มาถึงเวลาเที่ยงเศษพานเสียงจึงรีบสั่งบอกให้หยุดกินข้าวห่อกันเสียก่อนผมจะพักแค่30นาทีเองนะครับขอให้พวกเรารีบกินแล้วออกเดินทางไปต่อเลยตอนนี้เราผ่านเข้าป่าดงหวายได้เกือบถึงครึ่งทางแล้วครับสิ้นคำพูดผ่านเสียงทุกๆคนรีบเอาข้าวห่อออกมากินเพื่อเติมแรงกายเมื่อกินข้าวเที่ยงกันเสร็จสับแล้วร้อยตีบินโบอนันต์ไตรรีบควักบุหรี่กุ้งทองออกมาจุดสูบแล้วเอ่ยถามพานชาวไทยใหญ่มาว่าพานเสียงครับทำไมผมรู้สึกเหมือนว่ามีกลิ่นซากสัตว์ครับเสมือนว่ามีกลิ่นโชยมาจากเบื้องหน้าเราเพราะตอนนี้ทิศทางลมมันพัดสวนมากับการเดินของเราสิ้นคำพูดผู้หมวดหนุ่มคุณเด่นชาติก็รีบเอ่ยขึ้นมาทันทีผมก็รู้สึกเหมือนกับผู้หมวดนั่นแหละครับกลิ่นตุๆเหมือนมีสัตว์เน่าตายนะครับ
พูดจบเสียน้อยแห่งไร่แสงจันทร์รีบเร่งบุหรี่เอาเถอะครับถ้ามันมีสัตว์เน่าตายจริงออกเดินทางไปเราก็เจอแน่นอนครับว่าแต่ว่าตอนนี้เราเร่งออกเดินทางกันเถอะครับหากชักช้าจะเสียเวลาเพราะตอนนี้เสบียงอาหารและข้าวของเราก็ไม่เหลือแล้วมื้อถัดไปของเราคือต้องไปกินที่ปางรองเลยล่ะเพราะงั้นผมว่าเราเร่งออกเดินทางกันดีกว่าสิ้นคำพูดของผู้กองหนุ่มทุกๆคนในคณะต่างยกเป้ขึ้นสะพายหลังเพื่อเตรียมตัวที่จะออกเดินทางต่อทันที